ธนาคารออมสินก็ประกาศความสำเร็จ2ปีหลังจากการเปลี่ยนเป็นธนาคารเพื่อสังคมช่วยคนไทยฝ่าวิกฤตแล้วกว่า13ล้านรายพร้อมกับตรึงดอกเบี้ยเงินกู้ให้นานที่สุดเพื่อช่วยลดภาระของลูกค้าครับนายวิทัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินบอกว่าทิศทางอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกรวมทั้งไทยอยู่ในช่วงขาขึ้นซึ่งออมสินในฐานะธนาคารของรัฐพร้อมที่จะตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไว้ให้นานที่สุดเพื่อช่วยเหลือลูกค้าแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะตรึงได้นานแค่ไหนขึ้นอยู่กับผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงที่ดอกเบี้ยในระบบเริ่มปรับตัวโดยจะพยายามปรับขึ้นให้ช้าที่สุดในระบบท่านผู้อำนวยการธนาคารออมสินยังรายงานผลการดำเนินงานหลังจากปรับยุทธศาสตร์เป็นธนาคารเพื่อสังคมเมื่อปี2563พบว่าตลอด2ปีที่ผ่านมาเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ส่งต่อความช่วยเหลือให้ประชาชนและภาคธุรกิจผ่านมาตรการต่างๆกว่า45โครงการมีประชาชนได้รับประโยชน์และความช่วยเหลือแล้ว13ล้านรายเป็นผู้ที่ได้รับสินเชื่อ 5.7 ล้านรายในจำนวนนี้เป็นผู้ที่ไม่เคยมีประวัติเครดิตและเป็นการเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้เป็นครั้งแรกมากถึง 2.76 ล้านรายสำหรับผู้ประกอบการ SME ได้รับสินเชื่อเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจแล้วเป็นเม็ดเงินกว่า 195,000 ล้านบาทและช่วยเหลือประชาชนที่ตกงานหรือขาดรายได้ให้สามารถกลับมามีอาชีพและสร้างรายได้กว่า 100,000 รายครับนอกจากนี้ได้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยการปรับโครงสร้างหนี้สำหรับลูกหนี้ NPL อีกประมาณ4ล้านรายผ่านโครงการต่างๆเช่นสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 สินเชื่อช่วยเหลือภาคการท่องเที่ยวสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้ที่มีรายได้ประจำขณะเดียวกันธนาคารได้ริเริ่มโครงการใหม่ที่ช่วยให้คนฐานรากมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินในระบบด้วยต้นทุนที่ถูกลงและเป็นธรรมเช่นการเข้าทำธุรกิจจำนำทะเบียนมอเตอร์ไซค์ที่ช่วยกดโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยของธุรกิจนี้ให้ลดต่ำลงจาก 28% ลงเหลือ 16-18% ซึ่งล่าสุดอนุมัติสินเชื่อให้คนฐานรากแล้วกว่า1ล้านรายคุณวิทัยบอกว่าแผนงานในช่วงครึ่งปีหลังนะครับของปี2565ธนาคารจะเข้าทำธุรกิจสินเชื่อที่ดินและขายฝากเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนถูกลงและเป็นธรรมสำหรับคนไทยโดยการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเป็นผู้ดำเนินการซึ่งจะเปิดให้บริการในเดือนตุลาคม2565รวมถึงเร่งรัดช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตประชาชนผ่านทางโครงการสร้างงานสร้างอาชีพโดยตั้งเป้าช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้ถึง 200,000 รายภายในสิ้นปีนี้ครับ